อยากเป็นอะไรและเป็นใจของเราสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนนั้นคุณสามารถออกแบบเองได้ค่ะจะให้เป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันชาตินี้หรือในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบด้วยตัวของตัวเองนะคะในช่วงนี้คุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญนั้นเดินทางมาจากหลากหลายทุกวงการอาชีพแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวของนักสร้างบารมีค่ะที่วันนี้จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความปลื้มใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาพบรับพุทธศาสนาแล้วก็ได้ร่วมบุกเบิกสร้างบารมีในต่างแดนอีกด้วยค่ะที่ประเทศออสเตรเลียเลยนะคะแม้จะอยู่ไกลนั้นแต่ว่าหัวใจไม่เคยห่างบุญเลยค่ะทำให้ครอบครัวก็ได้เจอกับอนุภาพของบุญมากมายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้มีบุญทุกท่านจากสาธุค่ะใครที่เดินทางไปออสเตรเลียบ่อยๆนี่ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะกับคุณป้าเสงี่ยมนะคะขออนุญาตเรียกคุณป้าเสงี่ยมปัจจุบันโอ้โหคุณป้ายายยายยายให้เรียกคุณยายเลยเหรอคะให้เรียกคุณยายเพราะว่านี่เราเห็นแบบนี้นะคะโอ้ต้องบอกว่าขออนุญาตคุณยายเอามือลงนิดนึงนะคะค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นแบบนี้หน้าตาสดใสแบบนี้คุณยายอายุ86แล้วแต่เรามองกันอย่างนี้เหมือนคุณยายอายุแค่ประมาณ60เองนี่แหละนะเขาเรียกว่าอยู่ในบุญนั่นเองคุณป้าขาอยากให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้รู้จักประวัติของคุณป้าเสงี่ยมสักนิดนึงนะคะว่าภูมิลำเนาคุณป้าเนี่ยเกิดที่ไหนอย่างไรแล้วก็ชีวิตวัยเยาว์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรบ้างคะเชิญค่ะพ่อแม่ดำนาจ้ะอาชีพดำนาแต่เมื่อดำนาก็มีกินมีอยู่พอดีก็มันฝนไม่ตก5ปีวัวควายก็ตายหมดเลยก็ยายก็ได้ไปช่วยเลี้ยงลูกสาวลูกสาวเอาพี่สาวลูกหลานก็ไม่ได้เรียนค่ะพอโตเป็น10ขวบตอนนั้นยังอยู่ก็ไปวัดประจำทุกวันพระจ้ะคุณยายอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะตอนนั้นยังอยู่ประเทศไทยอ๋อจังหวัดสุรินทร์วัดสุรินค่ะช้างเยอะๆจ้ะเป็นคนสุรินตั้งแต่กำเนิดเลยใช่ไหมคะจ้ะกำเนิดจ้ะค่ะถ้าเรียกว่าผูกพันกับพระพุทธศาสนาเนี่ยคือในช่วงนั้นคุณป้าก็ไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่ตอนเด็กๆบ่อยๆอยู่แล้วเหรอคะจ้ะจำได้ไหมว่าคุณป้าไปทำอะไรบ้างตอนนั้นไปตักน้ำถวายพระที่วัดตักน้ำมาฉายองค์ค่ะแล้วก็เอากับข้าวทุกวันพระก็ไปตักบาตรแต่ไม่มีอะไรเลยต้มไข่อย่างเดียวเอากับข้าวไปมันจนเนาะก็เท่ากับว่าวัยเยาว์ก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์คุณพ่อคุณแม่ก็ทำนาเกิดมาเนี่ยก็เห็นการทำงานทำนาเป็นเรื่องปกติเลยถูกต้องไหมคะแล้วต้องค่ะต้องถามคุณแย่คุณบ้านเนาะว่าชอบเข้าวัดไหมคะไปวัดแบบนั้นชอบตั้งแต่เด็กอยากชอบมากเพราะอะไรไม่รู้เพราะว่ามันเหมือนมันอยากจะไปเลยไปเห็นพระสวดมนต์สวดอะไรก็เป็นชอบฟังชอบอะไรก็บางทีก็ตอนเด็กไปนั่งหลับมั่งอะไรมั่งก็ไม่เป็นไรไปนั่งติดไปตามเพื่อนฝูงไปแต่ชอบไปตักบาตรทุกวันพระไม่มีอะไรก็เข้าไปบางครั้งพระกันนิมนต์ไปวัดไปบ้านตามบ้านตักบาตรตามบ้านคุณป้าคะแล้วอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยก่อนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยคุณป้าได้ทำงานอะไรบ้างอย่างไรหรือว่าจบการศึกษาอะไรอย่างไรคะไม่ได้เรียนเลยไม่ได้จบการศึกษาก็ไปรับจ้างเขาร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรก็รับจ้างเขาทีละเดือนละ50บาทเดือนละเหรอคะจ้ะเดือนละสมัยก่อนอะงัวแม่ก็ขายควายตัวนึงอะ400บาทค่ะจ้ะแล้วก็พอดี
ก็ไม่ได้พอดีบอกก็มีผู้ในห้างอยู่ใกล้บ้านเขาชอบสมัยก่อนเขาชอบเขาก็ชอบเขาก็เอาให้เงินยายมา101ค่ะให้101ยายไม่เคยมีผู้ชายจับมือใช่ไหมพอก็ให้101แล้วก็ยายก็ดีใจให้101ก็เอาไปดูหนังพอจับเงิน101นะมันล้นมือเลยมันผู้ชายไม่เคยจับมันโคตรหมดเลยมันคนลูกหมดแล้วกันเงินก็ตกแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกเจ้าของบ้านบอกในห้างจับมือพอดีเขาบอกว่าจับแล้วไปศาลไปหาตำรวจพอไปก็บอกเสียเงินเขาก็ต้องแต่งเขาบอกให้ชอบค่ะก็คือพูดยังไงว่าเขาชอบนั่นเองแล้วก็แต่งชอบกันแล้วพอดีเขากับได้ก็ได้ลูก2คนเขาก็ไปสงครามเวียดนามสมัยก่อนเขาเป็นคนเวียดนามค่ะแต่เขาไปสงครามที่1เขามาอยู่เมืองไทยเขาไม่ได้โอนสัญชาติค่ะสมัยนั้นเขาไล่พวกไม่โอนสัญชาติกลับไปสงครามรังที่1ใช่ไหมเขาก็เอาไปเขาก็พายายไปยายไม่ไปพ่อไม่ให้ไปค่ะเดี๋ยวพอดีเขาไปเขาบอกว่า2ปีถ้าเขาไม่ได้กลับเขาตายใช่ไหมสองปีสามปีห้าปีก็ไม่มีแล้วไม่กลับเขาตายค่ะค่ะพอดีแล้วยายก็มาอยู่กรุงเทพอีกค่ะและเพื่อนก็เอาเพื่อนลูกสาวลูกชายแล้วมีเพื่อนก็เอาฝรั่งแฟนก็มีแฟนฝรั่งค่ะเอาสงสารก็พาเพื่อนมาให้พอดีเขาก็เห็นเราเราก็ชอบเขาก็ชอบเรานะที่ปลักนี่มันรวยมันอ้วนสงสัยมันมีเงินเขาบอกก็เขาจะแต่งเขาจะเอาเพื่อนก็บอกเขาไม่ให้เอาผู้หญิงคนอื่นหรอกก็บอกเพื่อนก็บอกใครกลัวคนอื่นหลอกเงินเขาหรือยายก็เชื่อเพื่อนก็แต่งงานแต่งก็แต่งเอาเงินไปเลี้ยงลูกนะแต่งก็หกเขาอะไม่ไปอยู่บางนอกหรอกจะอยู่เมืองไทยเอาเงินเลี้ยงลูกค่ะแท้จริงตอนนี้ยายก็อยู่ตลอดเลยไม่ใช่หลอกเขาหรอกอยู่ตลอดเลยก็เป็นความรักเขาเรียกว่าเป็นเกื้อกูลกันนะเกื้อกูลกันมาแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาที่ประเทศออสเตรเลียเลยหรือเปล่าอยากจะมีโอกาสมาออสเตรเลียตอนนั้นที่คุณป้ามาที่ออสเตรเลียจำได้ไหมคะว่ามาตอนอายุเท่าไหร่เพราะว่าโอ้โหตอนนี้คุณป้าอายุ80กว่าแล้วตอนนั้นมาอยู่ครั้งแรกอายุเท่าไหร่ไม่ได้ตอนนั้นยายก็จำไม่ได้เท่าไหร่แล้วเพราะเขาเรามีลูกแล้วลูกปิดแล้วเขา26ขนาดเขา26อ่ะก็แต่งงานเขาเป็นเด็ก20กว่าปีนะเป็นเด็กกว่างั้นต้องถามคุณป้าแล้วแหละว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ต่างประเทศมาทั้งหมดกี่ปีนะคะประมาณจ้ะอยู่เมื่อก่อนอยู่มาเบิ้ลค่ะอยู่มาเบิ้ลแล้วมันหนาวยายไม่ชอบมันหนาวต้องอาบน้ำอาบปักไฟนอนอะไรนี่น้ำร้อนไม่อยู่ก็พาไปอยู่ดาร์วินเพื่อนก็บอกที่ดาร์วินมันร้อนเหมือนเมืองไทยเลยก็มาดาร์วินทุกบานเนี่ยค่ะรวมแล้วประมาณกี่ปีคะที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศที่มาอดรวมทั้งหมดก็58ปีแล้วโอ้58ปีแล้วแสดงว่าอยู่ตั้งแต่20กว่ามาแต่ตอนไม่มีออสเตรเลียไม่มีแต่ป่าที่ยายอยู่มีแต่ป่ามีบ้าน 2-3 หลังเลยนี่เป็นเมืองใหญ่ค่ะอยากให้คุณป้าได้เล่าประวัตินิดนึงเนาะย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราก็ไม่รู้หนังสือไม่ได้เรียนหนังสือแล้วคุณป้าก็ได้คู่บุญเป็นต่างประเทศอย่างเงี้ยและไปอยู่เรียกได้ว่าไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนนะตอนนั้นเนี่ยคุณป้ารู้สึกยังไงหรือต้องมีการปรับตัวอะไรอย่างไรบ้างคะจึงจะแบบอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจนถึง58ปีนี้อ่ะค่ะสมัยก่อนเค้าขี้เมาจ้ะขี้เมาข้างสูบด้วยเมาด้วยยายก็เพื่อนให้เพื่อนหาแฟนให้ก็ผิดหวังคิดว่าจะไม่อยู่แล้วนะพอดีมีวันหนึ่งเนี่ยพูดตรงๆอ่ะเนาะเขาบอกทุ่มเงินออกมาไปเข้าไปทำงานกลับมาเงินออกทุก2อาทิตย์ค่ะกลับมาเขาบอก2ทุ่มตี2กลับยายก็โมโหบอกไม่อยู่แหละยายก็บอกนั้นไม่อยู่หรอกทะเลาะกันเขาก็เอาเงินป้างเขายายก็ไม่เก็บยายก็
ออกไปข้างนอกถือกระเป๋าถุงเสื้อผ้าชุดเดียวออกไปพอดีก็คว้ามือแล้วก็ขอโทษได้อยู่ในการต่อมาทั้งนั้นแหละค่ะนี่ก็เรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นตอนนั้นถ้าเรายังไม่รู้เรื่องพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นในเรื่องของทุกจากการครองเรือนนั่นเองจากการครองเรือนแล้วทีนี้คุณป้าได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายที่ซิดนีย์ได้ยังไงคะรู้จักหมู่คณะมีอย่ามีคนหนึ่งเข้ามาอยู่ซิดนีย์เขาพาหลวงน้ามาที่ดาวินค่ะแต่พอดีเขาทะเลาะกันผัวเมียก็ไม่ชอบเขาไม่ชอบวัดธรรมกายแล้วพูดตรงๆเนาะแล้วก็พาไปฝากลูกสาวลูกสาวก็พามาหาแม่ก็ตั้งแต่นั้นรู้จักท่านลุงน้ามาตั้งแต่นั้นมาค่ะจำได้ไหมว่าท่านชวนเรามาทำอะไรสร้างบุญอะไรตอนนั้นครั้งแรกเลยคุณป้าที่หลวงนาสุธรรมโมชวนนะคะท่านชวนสร้างทุกอย่างในอะไรทอดกฐินทอดประปาและทุกปีท่านก็มาบางทีท่านก็พามีพระมาด้วยอย่างท่านจะตั้งใจจะสร้างวัดธิดาวินใช่ไหมค่ะมาแต่หลายครั้งทุกครั้งเลยทุกปีอ่ะถ้าบอกว่าป้าเป็นอยู่ในยุคบุกเบิกเลยตั้งแต่ก่อนสร้างเลยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ถูกต้องไหมคะตอนนั้นที่วัดพระธรรมกายซิดนีย์เนี่ยพื้นที่เป็นอะไรอย่างไรคะคุณป้าที่คุณป้าเห็นครั้งแรกเลยบรรยากาศตอนนั้นเป็นป่าจ้ะเป็นป่าก็ท่านตอนแรกแค่เข้าบ้านอยู่แล้วก็เป็นตอนยายไปบวชลูกชายอ่ะค่ะแต่ต้องเข้าอะไรศูนย์เข้าศูนย์เข้าค่ะนอนอยู่จ้ะก็คือไปตั้งแต่ยังไม่มีเลยเนี่ยแหละนะคะเช่าเขาอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสเริ่มสร้างทีนี้ต้องถามว่าอะไรที่ทำให้คุณบ้านเนาะศรัทธาในตัวหลวงนาธรรมะอะไรที่ท่านให้ไว้หรือว่าเราเห็นท่านแล้วเห็นหมู่คณะแล้วเรารู้สึกว่าเราถูกชะตาเราอยากสั่งสมบุญร่วมกันตรงนี้อยากให้คุณยายป้าได้อธิบายหน่อยค่ะค่ะหลวงนาดีมากท่านไปไหนท่านก็มาบอกทุกทีปัดทำมาวัดนี้วันนั้นท่านทนมากท่านบอกว่าให้เรียกคนมานั่งสมาธิหลายๆคนอ่ะเขาไม่มากันก็มีก็บอกเอาแค่5นาทีบอกลงนะเขามา5นาทีก็ขอ10นาทีแล้วลงนะอดทนมากเขาก็มาแค่5นาที10นาทีก็กลับเขาไม่ชอบนะสาธุไม่ได้ถูกหรอกค่ะเขาไม่ชอบวัดธรรมกายแต่ท่านก็ดีท่านก็ไม่โกรธท่านก็ชวนให้ชวนไปชวนมาทุกคนเข้ามาก็ห้ามไปเลยว่าเดี๋ยวเข้าไปถ้าไม่มาพอดีแล้วก็ธรรมดาแล้วหลวงนาก็ทำอะไรแล้วก็ทางไอ้ครอบครัวลูกหลานนี่นั่งสมาธิกันแค่นั้นค่ะคุณป้าคะแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณป้า อยู่กับคู่บุญเนี่ยได้ทำงานอะไรที่บ้านหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจเป็นผู้นำบุญเลยที่ชักชวนคนมาที่วัดคะณตอนนั้นตอนนั้นก็มีงานทำนิดหน่อยนำทำข้าวสอนทำไปสีเขียวสีแดงตามที่ถนนเนี่ยไปอย่าทำโรงไฟจ้ะค่ะจ้ะแล้วมาช่วยงานที่วัดพระธรรมกายซิดนีย์ยังไงอะคะคือจัดสรรเวลาอย่างไรคะคุณป้าตอนนั้นแล้วคู่บุญเนี่ยช่วยจ้ะคู่บุญว่าอะไรยังไงไหมคะหรือว่าสนับสนุนเต็มที่เลยก็มันเมื่อนอกจากมีท่านมาบอกบุญแล้วก็ส่งไปแต่ยายก็ส่งไม่เป็นมีเพื่อนให้ส่งเป็นอ่ะแล้วก็ส่งไปและนอกจากเป็นทุกปีท่านทอดปะปะทอดกฐินท่านก็เอากระปากฐินมาให้พอถึงปีแล้วก็ท่านก็รับพากฐินไปเด็กจ้ะก็คือว่าพูดง่ายๆว่าทำหน้าที่ผู้นำบุญอยู่ที่บ้านนี่แหละเหมือนเปิดบ้านกัลยาณมิตรใครมาก็เวลาหลวงนาท่านเมตตามาเยี่ยมเนี่ยก็จะเปิดบ้านของคุณป้าเนี่ยเป็นบ้านกัลยาณมิตรนั่งสมาธิร่วมกันทีนี้ต้องถามคุณป้าว่าอะไรที่ทำให้คุณป้ามีความสุขที่ได้มีโอกาสเปิดบ้านกัลยาณมิตร
เห็นบอกว่าหลวงนะบอกว่ามานั่งสมาธิกันเนี่ยชวนคนนั่งสมาธิเนี่ยแสดงว่าคุณป้าต้องมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมถึงยอมเปิดบ้านแบบนี้นะคะอยากให้คุณป้าได้เล่าให้ฟังหน่อยคนจะก็มาเรียกเพื่อนฝูงข้างใกล้ๆบ้านมานั่งสมาธิกันแค่นั้นอะแล้วคุณป้าชอบยังไงคะทำไมถึงแบบรู้สึกว่าท่านมาแล้วเราอยากทำหน้าที่อยากชวนคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะได้ท่านชื่นใจเพราะมีคนมาทำบุญนะเพราะมันมีคนนั้นเราก็เหนื่อยเราก็สงสารท่านเราก็รู้จะทำยังไงก็ต้องไปพูดเขาเสร็จไปพูดเขากับไปทำบุญเนี่ยเขาก็ตะโกนให้ยายไม่ต้องมาบอกนะบุญอะทำเองแต่ยายก็อึ๊กเราก็ไม่อยากตอบไม่ได้ตอบเขาหรอกก็บอกหลวงพี่อาทรบอกไม่ต้องเอามาเฉพาะจะรวนศพครัวก็พอแล้วไม่เอาก็เอาแค่เฉพาะผู้ที่สมัครใจแล้วก็อยากที่จะมาสั่งสมบุญทีนี้ต้องถามบรรยากาศในครอบครัวของคุณป้าด้วยเวลาเปิดบ้านแล้วปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกคนในครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะเขาก็มีดีเขาดีทุกคนแต่ไม่มีคนไม่ดีทุกคนเขาก็มีเมียมีผัวมีลูกหมดมีหลานตอนนี้ยายก็มีหลาน13มีเลน2หลานเยอะแยะเลย13เลน2ค่ะและณตอนนั้นค่ะคุณป้าคะที่เปิดบ้านกัลยาณมิตรเนี่ยมีคนให้การตอบรับหรือว่าเวลาที่ถึงเวลาแล้วเนี่ยก็มีคนมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมที่บ้านคุณป้าเนี่ยประมาณกี่คนได้คะแรกๆและเยอะที่สุดนี่กี่คนคะประมาณไม่มีเลยมีแต่3คน4คนไม่มีลูกไม่มีก็คือในครอบครัวคนใกล้บ้านจะไม่มีเห็นเมื่อกี้คุณป้าบอกว่าลูกชายบวชสามเณรอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าโอ้เพราะว่าก็ต้องเป็นเด็กต่างประเทศเนาะน่าจะเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะทีเนี้ยคุณป้าบอกยังไงให้เขาได้มีโอกาสไปบวชทดแทนพระคุณเขาอ่านหนังสือตอนแรกเขาไม่คิดว่าเขาจะบวชหรอกชักก็พา3คนก็เซอร์ไพรส์แม่ก็เอารัวแม่ชอบพระก็เอาหนังสือไปดูว่าพระที่ไหนที่พูดอังกฤษได้ใช่ไหมค่ะตอนกดลงหน้าต้องยังไม่ตั้งก่อนลงหน้าเลยนะเขาพอดีเขาพอบอกพระที่ซิดนีย์พูดอังกฤษได้เขาก็สมัครกันเองค่ะแล้วคือเขาสมัครใจบวชเองเลยเหรอคะคุณป้าค่ะสมัครใจบวชเองค่ะแล้วบวชแล้วคุณป้าเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของลูกเราบ้างคะก่อนบวชเป็นยังไงและหลังบวชมีอะไรเปลี่ยนแปลงให้คุณป้าโอ้ชื่นใจจังเลยชื่นใจและดีใจที่เขาบวชให้ทั้ง3คนดีใจมากค่ะครับเขาบวชให้เราครับก็บอกนี่บวชให้แม่นะเขาว่าค่ะถ้าดูหนังสือเขารู้ว่าบวชเป็นยังไงก็อ่านก็สาธุแต่ตอนนี้เขาก็มีการทำทุกคนก็มีแฟนมีลูกกันแล้ว2คน3คนเนี่ยค่ะก็พูดง่ายๆว่าบวชแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขเนาะแล้วก็เป็นลูกกตัญญูเนี่ยแหละเนี่ยนะคะในการทดแทนพระคุณอยากให้คุณป้าได้ย้อนบรรยากาศหน่อยว่าวันนั้นที่ภาพบรรยากาศของงานบวชที่อยู่ในใจของคุณป้าเนี่ยเป็นยังไงอยากให้ถ่ายทอดให้ฟังในฐานะที่เป็นคุณแม่แล้วก็ปลื้มใจมีลูกชายได้บวชเตรียมตัวยังไงบรรยากาศตอนนั้นมันก็ดีใจแล้วไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ค่อยถูกหรอกแต่ก็พอดีมันก็ปลื้มกันน้ำก็มันตามันก็คลอมันชื่นใจเนาะน้ำตามันคลอมันชื่นใจลูกบวชให้ด้วยเขาสมัครเขาเองด้วยก็ดีแต่แฟนเขาไม่ชอบพระเมื่อก่อนอ่ะเขาไปแต่เขาไม่อุ้มบาตรให้คนอื่นอุ้มบาตรให้ค่ะเพื่อนอุ้มบาตรให้3คนก็คนเยอะสมัยกันมีรูปเยอะแยะรูปเนี่ยรูปเยอะแยะหลวงน้าถ่ายไว้ค่ะแล้วก็บวชจนครบวาระเลยใช่ไหมคะบวชได้สักกี่วันคะกี่คนคะรุ่นนั้นที่บวช2 อาทิตย์จ้ะสองอาทิตย์ค่ะบรรยากาศงานบวชเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณป้าได้เล่าย้อนให้ฟังหน่อยจะได้ปลื้มใจคนเยอะเลยล่ะยายพูดไม่ออกมันคนเยอะจริงจริงคุณป้าคิดว่าการบวชเนี่ยสำคัญต่อพระพุทธศาสนายังไงบ้างคะคุณป้าสำคัญมากศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองก็ขอประคุณที่หลวงปู่คุณยายจันทร์ที่มีวัดธรรมกายหลวงพ่อครูแม่ใหญ่หลวงพ่อ
ตะคิโอนะขอบคุณมากที่มีวัดวันประกายคือยายไม่รู้ถ้ายายเป็นเด็กก็ยายจะไปนั่งในคีตั้งแต่ไม่ใช่เด็กแล้วไปไม่ไหวแล้วต้องบอกว่าคุณป้านี่เป็นแฟนตัวยงของซูมเลยนะนี่ต้องบอกว่าเป็นต้นบุญต้นแบบยุคก่อนซูมคุณใส่ใจต้องมาถึงยุค DMC ก่อนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเชื่อได้แน่ว่าต้องดูแน่ๆตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพอได้มีโอกาสดู DMC ครั้งแรกค่ะชื่นใจเห็นตารกมีไรมีเราก็กลัวมีแล้วมายายมาสมัยก่อนก็ดื่มเหล้าเหมือนกันทั้งหยดหมดเลยลุงน้าบอกว่าเอาเหล้าไปเทศทิ้งให้หมดเด้อก่อนลุงน้าเหล้าก็ให้เบิร์ดเดย์มาบอกไม่ได้ก็เอาไปเททิ้งหมดแล้วคุณป้าก็ตัดใจเลยใช่ไหมเอาไปเททิ้งตามที่ตัดใจจ้ะค่ะแล้วพอเททิ้งแล้วคิดถึงมันไหมคะหรือว่าตัดใจได้ออกไปจากใจเราเลยใจได้ไม่เอาไม่เอาเนาะไม่เอาค่ะสุดยอดมากเทเล่าเผาบุหรี่กันเลยนะและดู DMC แล้วนะคะแล้วปัจจุบันนั้นเห็นบอกว่าเวลาคุณป้าไปวัดนี่จากบ้านไปวัดพระธรรมกายซิดนีย์เนี่ยก็ไม่ใช่ใกล้ๆใช่ไหมคุณป้าไม่ไกลหรอกต้องทันไปนี่ตอนกฐินปีเนี้ยยายก็จะไปค่ะไปเซนนี่แต่ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยที่ผ่านมาคุณป้าก็ไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันใช่ไหมคุณป้าอยากเมื่อก่อนไม่อยากจะไปดูตอนนี้ท่านมีทุกอย่างแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะท่านมีจ้ะโอ้ถ้าถามว่าท่านเพราะเห็นตั้งแต่วัดยังไม่มีอะไรนะเช่าบ้านเขาอยู่จนได้เห็นในปัจจุบันที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วเนี่ยคุณป้าในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ก็ยังไม่เห็นต้องไปเดี๋ยวจะไปต้องไปเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนคุณยายเนี่ยอายุ86ปีแล้วนะคะก็จริงๆอยากจะให้คุณป้าเล่าเนาะว่าแบบโอ้วัดพระธรรมกายซิดนีย์เนี่ยที่ป้าเห็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไงป้าบอกเป็นป่าทั้งหมดเลยแล้วบุญทุกบุญที่ป้าที่วัดพระธรรมกายซิดนีย์เนี่ยป้าร่วมทุกบุญไม่เคยขาดเลยถูกต้องไหมคะจ้ะร่วมหลวงน้าหลวงพี่ส่งมาร่วมทุกบุญจ้ะป้ามีส่วนทำอะไรบ้างในส่วนของคุณป้าค่ะที่สร้างวัดพระธรรมกายซิดนีย์อยากให้คุณป้าเล่าแล้วก็แบบด้วยความปลื้มใจนิดนึงว่าป้ามีส่วนแห่งบุญที่วัดพระธรรมกายซิดนีย์เช่นอาคารค่ะวัดทุกอย่างเลยที่ท่านบอกมาได้รวมบุญทุกอย่างกฐินป้าป่าทุกอย่างไม่เคยขาดจากคงเด็กทุกอย่างค่ะทั้งปัจจัยทั้งกำลังกายจ้ะค่ะหมู่คณะเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าเบิกบานกันขนาดไหนที่วัดพระธรรมกายเวลามาสั่งสมบุญใหญ่ครั้งหนึ่งเนี่ยหมู่คณะก็มี2คน3คนได้จะไปกันแต่นอกนั้นก็ทำงานกันเขาก็ไปไม่ได้ค่ะจ้ะแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะคุณเวลาไปถึงวัดถ้าเวลาที่คุณป้ามีโอกาสไปวัดไปทำอะไรบ้างหน้าที่ของคุณป้าเลยก็ไม่รู้จะทำอะไรไปก็เพื่อนฝูงก็คนนี้เมื่อสมัยก่อนยายไปปวดลูกชายเขาคนขนาดก็ดีอ่ะเขาจุ่มมือยายไปนี่ไปนั่นก็ดูแลดีค่ะเพราะว่าเหมือนกับคุณป้าสวแล้วสวยสมวัยก็เลยมีคนจุงไม้จุงมือรักคุณป้ามากนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยคุณป้าก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงยังเยาว์วัยอยู่เนี่ยบางคนบอกโอ้โหฉันถนัดในเรื่องของพิธีกรบางคนถนัดทำอาหารคุณป้าถนัดอะไรเมื่อก่อนไม่ได้ถนัดอะไรเลี้ยงควายอย่างเดียวคุณป้าถนัดหาทรัพย์แล้วชวนคนหาทรัพย์ไหมหาทรัพย์ไปทำบุญส่งปัจจัยอย่างเดียวโอ้โหขายส้มตำขายฟู้ดสลัดขายมิลค์เชคอ่ะอ๋อนี่ไงเห็นไหมอันนี้คือได้อาชีพของคุณอาชีพหลักของคุณป้าที่อยู่ที่นู้นใช่ไหมคะอย่าบางทีเมื่อสมัยก่อนไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่แบบว่าเวลาขายของเสร็จแล้วก็ไปเล่นคาสิโนนั่นสมัยก่อนนะนั่นสมัยก่อนแต่นี้รู้แล้วดีทิ้งไปหมดแล้วดีทิ้งไปหมดแล้วคุณป้าหยุดแล้วหยุดแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีเคสสตัดดี้อะไรที่หลากหลายนะคะแต่ว่าเมื่อมาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบเจอคุณครูไม่เล็กคุณครูไม่ใหญ่มหาปูชนียาจารย์แล้วเนี่ยชีวิตของคุณป้าเสงี่ยมจะเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมเนี่ยทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะเอาให้อยากฟังคุณป้าใช่เพราะว่ามีเรื่องอนุภาพบุญอีกมากมายที่เกิดขึ้นนะคะรวม
ไปถึงเราเนี่ยตั้งใจจะสั่งสมบุญอะไรเนี่ยแล้วนี่80กว่าแล้วนะ 86. แต่ยังเข้าซูมตลอดเวลาในการสั่งสมบุญไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักชมถึงที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะอะไรแปลกใจของเราำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีในวันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยค่ะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะคุณป้าบอกให้เราเรียกคุณยายก็ได้นะแต่เราขอเรียกคุณป้าคุณป้ายังสดใสอยู่ยังสดใสอยู่ค่ะหวานเจ็บกันแต่สู้คุยกับคุณป้าต่อเลยนะคะ เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเนาะอยู่ต่างประเทศมาตั้ง58ปีใช่นะคะแล้วก็ชีวิตเนี่ยโอ้โหจากที่ไม่รู้เรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนชีวิตเราก็เลิกนะเรื่องของสิ่งไม่ดีต่างๆก็เลิกไปพอเราได้ศึกษาธรรมะแล้วค่ะคุณป้าชีวิตมันดีขึ้นยังไงบ้างคะดีมากชีวิตดีแล้วยายไม่ทำอะไรตอนนี้สบายแล้วยังนั่งอยู่กินข้าวนอนสบายไม่ทำอะไรเลยชีวิตเปลี่ยนมากบุญมีจริงแต่ยายเชื่อว่ามีบุญมีจริงนะค่ะก็ถ้าสมัยจ้ะสมัยก่อนยายได้บุญหมดค่ะไปวัดเนี่ยไม่มีรองเท้าเดินนะกระโดดจับไปทุ่งที่บอกว่าอยากบังคุณถ้าลูกมีบุญขอให้เมืองเขาตักทีก็เห็นมาตอนนี้ตลอดเลยก็เนี่ยตั้งแต่นั้นมาขยายก็สบายขึ้นแต่มีตอนพักหนึ่งที่ว่าแฟนไม่ดีใช่ไหมค่ะกินเหล้าเมายาแต่แล้วตอนนี้เขาก็ดีขึ้นเขาหยุดเหล้ากินยาหมดสุบรีก็ยาบรีก็สูบวันละสองซองค่ะเมาก็มากินรับนอนหลับได้โผล่นะแต่เดี๋ยวนี้ก็เลิกได้หมดจ้ะนี่ก็เป็นหยุดเขาอีกจ้ะแต่เรานั่งนิทานหลวงปู่ให้ก็หยุดเล่ามั่งเธอมันโทษทีมันกลิ่นมันเหม็นเหลือเกินเวลาฝรั่งมันเมาแล้วมันเหม็นเบียร์เนาะเด็กก็พอดีเขาก็ค่อยไปค่อยมาบรีเขาก็หยุดเมื่อก่อนสองวันหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เลิกได้หมดเล่าก็เลิกกันไม่เอาแล้วเมื่อก่อนพิษตรงยายไปวัดไม่ชอบยายดื้อเขาว่ายายดื้อไปวัดพอดีไปวัดก็ไปตรบเฉยๆครับกลับบ้านถ้ายายมีเพื่อนกลับยายก็ต้องโทรก็หามารับถ้ามีเพื่อนยายก็มากับเพื่อนกลับบ้านแกไม่ชอบพอตอนนี้แกไปวัดกับพายายไปวัดทุกอาทิตย์ค่ะจ้ะไปนั่งที่วัดได้เนื้อเมื่อก่อนก็ไม่นั่งวัดทีนี้นั่งที่วัดได้เขารวมกิจกรรมด้วยใช่ก็ตอนนี้ว่าไงว่าตามกันก็เกิดจากการที่คุณป้านี่แหละเป็นกัลยาณมิตรให้แล้วลูกๆเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าเป็นลูกแก้วดังใจนึกไหมคะลูกก็แต่ว่าเขาดีเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาดีไม่เละนะเทเขามีกินมีอยู่กันทุกคนก็เลยสบายใจไม่ทำเราเดือดร้อนไม่มีแต่ถามแม่ดีไหมอะไรไหมค่ะจ้ะโอ้ก็เรียกได้ว่ามีความสุขเลยนะคะทั้งในเรื่องการมีทรัพย์มีกินมีใช้นะคะจนปัจจุบันนี้คุณป้าก็เลยปฏิบัติทำอย่างเดียวเลยทีนี้มาพูดถึงอนุภาพบุญกันก่อนเรื่องราวอนุภาพบุญที่เกิดขึ้นกับคุณป้าเนี่ยมีอะไรที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ฟังกันบ้างเห็นบอกว่า58ปีนี่มีแทบทุกเรื่องเลยนะให้คุณป้ายกตัวอย่างอ่ะคุณป้าในเรื่องของการเจ็บป่วยมีอะไรคะอนุภาพบุญเกิดขึ้นเกิดอะไรบ้างคะมีจ้ะมีเมื่อก่อนเป็นช็อกแล้วก็ละปากใหญ่เบี้ยวตื่นมามันกินข้าวก็โตกินน้ำก็ตะบลุปากเบี้ยวโอ้ยอยากตายเหลือเกินอายเขาอายเขากินอะไรก็ไม่ได้ก็ได้แต่ร้องไห้คิดในใจว่าแต่ก็บอกหลวงปู่เลยหลวงปู่แล้วบอกบุญก่อนถ้าลูกมีบุญอะขอให้ลูกหายปวดหายปากเบี้ยวนะแต่คุยกับลูกปู่แต่เขาได้ยินน่ะหลวงปู่คงได้ยินเลยหายจริงๆอ่ะโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอเลยเหรอคะคุณป้าไม่ใจหาไม่คนก็หาเป็นไม่หายเลยจ้ะเป็น3ปี3เดือนแล้วแต่มันถ้ายายไม่พูดหลวงปู่ฮะไม่หายเลยอะไรก็แต่บอกหลวงปู่
แต่พูดอย่างเดียวว่าหลวงปู่อยากตายเหลือเกินถ้าบุญลูกมีนะขอให้ปากลูกหายละค่ะก็หายจ้ะหายที่ว่าบุญหลวงปู่จ้ะอาศัยจันเลยทุกวันนี้ก็ปากหายนะโอ้จ้ะค่ะอีกเรื่องนึงเห็นบอกว่าคุณป้าเคยมีการผ่าตัดด้วยยังไงคะจ้ะเป็นอะไรเอ่ยจ้ะพี่ที่ตัดไอ้ที่ก็ผ่าร้านหน้าใหม่เนาะเขาอยู่แล้วก็ปวดไปแล้วก็ก็ป่าไปแล้วเออหลวงปู่ขอช่วยลูกหน่อยนะอย่าเป็นอะไรแค่นั้นก็ดอกไม้เขาเอามาเลยว่ายายตายไปแล้วดอกไม้เต็มห้องเลยโอ้เพื่อนเอาจ้าแต่ไม่ตายแล้วก็ฟื้นมาคืนก็มีเขาลงปูนี่แหละช่วยตอนนั้นผ่าตัดเรื่องอะไรคะเป็นโรคอะไรคะคุณป้าหมดลูกเขาบอกเป็นมะเร็งเขาผ่าตัดอ๋อแล้วเห็นบอกว่ามีการลืมอุปกรณ์อะไรไว้ในร่างกายตอนผ่าตัดด้วยลืมผ้าหน้าไม้ผ้าที่ซับเลือดผ้าก๊อซอย่างเงี้ยนะคะแล้วยังไงคะพอลืมแล้วคุณป้ารู้ได้ยังไงว่ามีอะไรตกค้างอยู่ในร่างกายเราจ้ะมันตกเลือดแล้วมันในนั่นน่ะมันซึมออกรวดราดเยี่ยวน้ำเยี่ยวก็ออกค่ะน้ำเยี่ยวก็ออกแล้วก็พอดีถ้าไปที่เอเลดอีกไปที่เมืองหนาวอีกไป4เครื่องขึ้นเครื่องบินไป4ชั่วโมงไปผ่าตัดที่นู่นอีกน้ำเยี่ยวมันไม่หยุดค่ะเราก็อธิษฐานหลวงปู่เหมือนกันขอให้ก็หายก็จะกลับบ้านจ้ะก็มีหลวงปู่พูดกันตระบุญนี่แหละค่ะแล้วก็เจออุปกรณ์ที่ลืมเอาไว้อยู่ในร่างกายท้องของเราอย่างเงี้ยนะคะจ้ะคุณป้าก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เราอธิษฐานแล้วก็สั่งสมบุญมาแล้วขอหลวงปู่อย่างนี้ใช่ไหมคะอย่าหลวงปู่ทุกทีหลวงปู่จะไปไหนอ่ะและยายเชื่อหลวงปู่ไม่จริงจะไปคิดในใจหลวงปู่อ่ะต้องไปเจออย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะไปเจอจริงๆตรงนั้นให้ว่างนะไปว่าขับรถไปเที่ยวที่ออสเตรเลียตรวจรอบโลกไปอาทิตย์หนึ่งฝนฟ้าพายุแรงบอกหลวงปู่ให้ผลนะพอดีเราเลยไปนี่ที่นี่ฝนท่วมน้ำท่วมหมดเลยคนทุกครั้งแต่นิทานหลวงปู่ทุกครั้งคนทุกทีเลยใจเชื่อหลวงปู่มากมีทรัพย์อย่างอัศจรรย์ยังไงคะคุณป้าได้ทรัพย์มาแบบง่ายๆยังไงอะยากไม่ง่ายเลยว่าเออหลวงปู่ขอเงินน่ะจะทำบุญเลยหน้ากฐินน่ะก็ได้มาโอ้ได้มาแบบง่ายๆจะพูดกับท่านนี่แหละหลวงปู่ขอเงินทอดกฐินไม่มีแล้วนะก็ได้ได้ทอดกฐินทุกปีเลยอ่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่คุณป้าได้นำมาแบ่งปันให้เห็นถึงอานุภาพของบุญที่เรานั้นเนี่ยได้สั่งสมมาตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานะคะ58ปีโอ้ต้องบอกว่าคุณป้าเนี่ยได้อานุภาพบุญจากหลวงปู่นะขอเรื่องอะไรก็สำเร็จหมดเลยทีนี้ค่ะอยากถามถึงบรรยากาศว่าคุณป้าเคยได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายประเทศไทยบ้างไหมคะไปสอบไปจ้ะไปมูวิสตาเด็กดีวีสตาเด็กมีสตาสิตาจ้ะคนเยอะค่ะตอนนั้นเด็กมารวมตัวกัน1ล้านคนแล้วคุณป้าได้มาที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยถูกต้องไหมคะจ้ะจ้ะได้มาเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยความประทับใจค่ะขึ้นใจคนเยอะขึ้นเชิดและดีใจทำไมคือได้ภูมิใจที่สมัยนี้มีวัดธรรมกายได้ชวนคนมีบุญทำบุญเยอะๆเนี่ยดีใจมากค่ะก็ขอบคุณหลวงปู่คุณยายและหลวงพ่อครูแม่ใหญ่แต่พ่อหลวงพ่อตัดกิโอหลวงพ่อทุกองค์วัดเองนะโอทนาสาธุเลยสาธุค่ะคุณป้าแล้วคุณป้าเห็นเด็กๆเนี่ยจำนวนเยอะซึ่งเป็นเยาวชนอนาคตของชาติอะค่ะมารวมตัวกันทำความดีอะคุณป้าคุณป้าคิดว่าเด็กๆเหล่านี้จะช่วยพระพุทธศาสนาหรือว่าประเทศชาติยังไงบ้างคะช่วยทั้งศาสนาและประเทศชาติด้วยกันนี่แหละคนเด็กก็มีเขาจะไปทางนี้เขาฉลาดทุกคนบางว่าเขาทำประเทศไทยดีขึ้นและศาสนาก็มีขึ้นต่อไปโดยไม่ขาด
ก็คือว่าถือได้ว่าเห็นอายุของพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากเหล่าเด็กดีวีซ่านอกจากงานเด็กดีวีซ่าแล้วเห็นบอกว่ามา2ครั้งใช่ไหมคะมีงานไหนอีกบ้างคะที่คุณป้าได้มีโอกาสมาวัดจำได้ไหมเอ่ยจำไม่ได้แต่ว่าจำมาตอนนั้นไปแล้วก็ไม่สบายวันกินข้าวที่แล้วท้องร่วงเลยก็ไปหาโรงพยาบาลลุงน้าเนี่ยแหละโรงพยาบาลที่วัดธรรมกายนะค่ะจ้ะก็อาจจะไม่คุ้นชินนะคะเนื่องจากอยู่ต่างประเทศตลอดทั้งชีวิตเลยถูกต้องไหมคะคุณป้าแต่ทีนี้นอกจากถามถึงบรรยากาศว่างานวีสตาร์เนี่ยเห็นเด็กแล้วต้องถามความประทับใจกับการเห็นวัดพระธรรมกายครั้งแรกของคุณยายเนาะคุณป้าเนาะประทับใจอะไรบ้างคะในวัดพระธรรมกายได้เข้าไปหาที่นั่งปฏิบัติไปดูแล้วก็ได้กราบคุณยายเลยจากถ้าได้ชมไปหลายๆห้องเลยนะก็ชื่นใจก็เห็นเด็กก็แล้วก็ดีใจลูกเต้าเขาดีเนาะได้มีเป็นมูวิสตาร์มาถึงที่นี่เป็นคนมีบุญขึ้นหมดบุญทุกทุกทนก็ได้มาที่นี่ศาสนาจะได้เจริญขึ้นกับคิดในใจเนาะก็ดีใจกับเขานะชื่นชมเขาจ้ะค่ะตอนที่มาคุณป้าอายุประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้นยังแข็งแรงดีไหมคะมาแข็งแรงจ้ะได้ยังแข็งแรงอยู่เราคิดว่า50กว่ามั้งประมาณ50กว่าโอ้ค่ะเยี่ยมเลยได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายที่ประเทศไทยด้วยนะคะคุณป้าคะ30กว่าปีที่ได้สั่งสมบุญมากับวัดพระธรรมกายซิดนีย์นะคะคุณป้าปลื้มบุญไหนบ้างอยากให้คุณป้าเนี่ยได้เล่าถ่ายทอดความปิติใจกับบุญที่เราได้ทำมามากเหลือเกินให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะจำได้ไหมคะค่อยๆเรียบเรียง1บุญอะไรคะบุญบวชลองร่วงไอ้รอทองลงปูรอทองคุณยายค่ะทำลงปูจ้ะค่ะเริ่มต้นตั้งแต่องค์ไหนคะคุณป้าพอจำได้ไหมคะลงปูอ่ะและคุณยายอ่ะทอรอทองต่อไปก็ได้สร้างองค์พระสร้างองค์พระค่ะหลายองค์จ้ะค่ะรอให้พ่อองค์หนึ่งให้ตัวเองหนึ่งแล้วก็ให้แฟนองค์หนึ่งให้แม่องค์หนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้หล่อพระแก้วหล่อพระบรมพุทธเจ้าใช่ไหมจ๊ะจ้ะตอนนี้ก็ได้หล่อพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งจ้ะค่ะไม่เคยขาดก็ปลื้มจ้ะพอหลวงพี่ก็บอกปุ๊บหลวงพี่เอาองค์หนึ่งจองลงองค์หนึ่งหลวงพี่โอเคจ้ะสาธุค่ะแล้วก็อีกบุญที่คุณป้าได้เล่าถึงความปลื้มปิติใจให้กับทีมงานฟังเนี่ยโดยเฉพาะบุญที่เราได้เป็นประธานกองกฐินทุกปีเนี่ยคุณป้าทำไมจึงตั้งใจกับบุญนี้เป็นพิเศษคะก็รู้ว่าทำบุญน่ะได้จริงอ่ะแต่ยายเชื่อนะยายเชื่อเรื่องบุญทำบุญได้บุญอ่ะค่ะเมื่อสมัยก่อนเวลายายนั่งสมาธิเนี่ยตาก็บอกทุ่มาดบอกมากไปเราก็นิฐานไปเรื่อยนะอย่าว่าฉันเลยบอกงานให้ปล่อยฉันไปหลวงปู่บอกให้เขาเงียบเงียบหลวงปู่บอกค่ะตอนนี้ก็ไม่ว่านะยายนั่งกี่โมงกี่เท่าไหร่ค่ะกี่ทุ่งกี่ยายตื่นตีสามก็นั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จเช้าแปดโมงก็สวดธรรมจักรที่วัดออกเล่นพอดีที่ไปบางทีไปวัดก็บอกพี่ไปก็ไปบางทีตอนเที่ยงไหว้ที่เห็นหนูหน้าที่นู่นอ่ะที่วัดใหญ่นะจ๊ะทวนตอนนี้ก็ไม่ห้ามยายแล้วจะนั่งกี่โมงอะไรแล้วแต่แต่ละกระดาษกระดาษทุ่มมากกี่โมงเลยไม่นอนไม่หลับ ยายบอกหลวงปู่บอกให้เขาเช็ดอัพจ้ะค่ะก็เป็นความน่ารักในครอบครัวแต่ว่าก็คือพอได้มีโอกาสสั่งสมบุญเข้าเรื่อยๆอธิษฐานจิตไปเรื่อยๆก็เปิดทางให้คุณป้าได้มีโอกาสนั่งสมาธิได้มากขึ้นนั่นเองเห็นบอกว่าเมื่อกี้ที่คุยรายละเอียดว่ามาเข้าซูมเป็นประจำเลยและเข้าตั้งแต่ตีสามเนี่ยนะคะนั่งตั้งแต่ตีสามจนถึงเช้าตรงนี้ค่ะคุณป้าทำไมถึงแบบว่ามีใจผูกพันแล้วก็อยากที่จะร่วมกิจกรรมผ่านทางซูมอะคะเห็นความสำคัญยังไงคะชอบนะน้องไม่รู้ทำไงชอบทำบุญอะส
ชอบว่าบุญมีจริงแค่นั้นที่เคยแล้วพ่อแม่ก็บอกมาว่าบุญมีจริงลูกมันคนไม่เห็นก็เลยแต่บุญมีจริงยายก็เชื่อมาจากนั้นมาบุญน้อยบุญมากยายก็ได้ทำมาบางทีเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพอ่ะก็ให้ซองกระถิ่นเนี่ยเยอะๆค่ะให้ใครก็ไม่เอาหรอกมาใส่ชื่อตัวเองพี่น้องลูกหลานใส่หมดอ่ะใส่ทุกซองจ้ะก็คือรักในการทำบุญตั้งแต่สมัยอยู่เมืองไทยแล้วจ้ะจ้ะทำไทยอยู่เลยตั้งแต่เด็กเล็กจ้ะค่ะแล้วบุญการสวดธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรล่ะคะคุณป้าเป็นยังไงบ้างก็สวดทุกวันจ้ะบางทีมันไม่ติดเกือบจะจำนั่นแหละพูดทุกวันตั้งแต่เข้าโซมานี่ก็สวดทุกวันเนี่ยนะวันสองมั่งบางทีมีงานเยอะๆได้สี่รอบก็เหนื่อยแล้วเก่งมากเลยนะคะสี่รอบก็หลายชั่วโมงนะคะสี่รอบก็เหนื่อยอย่าเมื่อก่อนมีงานเวลาสวดสี่รอบก็เหนื่อยแล้วก็หยุดแล้วบางทีมาแค่สองครั้งสามครั้งวันหนึ่งนะโอ้ทีนี้อยากถามถึงเรื่องของความเพียรเนาะเพราะว่าการเข้าซูมกับเทคโนโลยีกับคนอายุเท่ากับ86เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทำไมถึงเริ่มที่จะเรียนรู้ในการเข้าซูมแล้วมันยากไหมคะสำหรับคุณป้านี่คุณป้าทำเองไหมคะหรือว่าลูกหลานทำให้ทำเองตอนแรกเพียทอนสอนตอนแรกเพียทอนสอนหลวงเพียหลวงพี่สอนแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเองค่ะยากไหมคะถามคุณป้าก่อนเพราะว่าบางคนเขาอาจจะแบบโอ้มันยุ่งยากจังเลยเข้าไม่ได้สำหรับคุณป้ายากไหมคะไม่ยากในนี้นี่ไม่เปิดก่อนยากถามไปหลวงพี่โอถามมาเอาแม่เดี๋ยวกดมาให้บอกหลวงพี่ไม่ต้องเราทำเองแล้วนี่โอ้โหสุดยอดเลยทีเดียว นี่แหละเลยรู้เคล็ดลับของคุณป้าแล้วแหละที่ให้เราเรียกคุณยายจริงๆแล้วเนี่ยคุณป้ามีความเพียรแล้วก็อย่างสวดมนต์บทธรรมจักรนี่ก็เป็นการบริหารปอดให้คุณป้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างนี้นี่เองเนาะค่ะอ่ะทีนี้มาถามคุณป้าต่อนะคะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งที่คุณป้าบอกว่าคุณป้านั่งแล้วคุณป้ามีความสุขมากๆเลยคุณป้าใช้เวลานานขนาดไหนจึงนั่งแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขเหลือเกินอยากจะแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญสมัยก่อนยายนั่ง2นาทีไม่เอาแล้วปวดก้นหน้าหลวงพี่ไม่เอาหรอกค่ะหลวงพี่ทำตามที่แม่ทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปเถอะตอนนี้ก็ถามให้แม่นั่งสมาธิเป็นนายโอ้ตรงนี้ได้แล้วลูกพี่มันเจ็บปล่อยมันจบไปเลยโยมจะไม่เจ็บจะนั่งใจทันโอวะรอกปล่อยตอนนี้มันหายแล้วค่ะตอนนี้ก็นั่งเออแปลกเนาะเพราะว่าคุณยายอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณป้าอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่กลับนั่งสมาธิได้มากกว่าตอนสมัยก่อนมันต้องมีแรงบันดาลใจสิว่าอะไรทำให้รู้สึกว่านั่งแล้วอยากนั่งเรื่อยๆตรงนี้อยากให้คุณป้าได้แบ่งปันหน่อยค่ะจะนั่งแล้วอยากขาดตั้งแต่เปิดซูมเลยยายไม่เคยหยุดเลยนะค่ะบางทีมีลูกหลานมาเยี่ยมเนี่ยก็แลตื่นตีสามแล้วเอาไมโฟนเนี่ยไปเปิดข้างหลังบ้านใส่ปากสวดข้างหลังบ้านกลัวได้ยินพอหลวงพี่เวลาบางพี่ก็มานี่ไปทันยุ่งบอกหลวงพี่เข้าสวดมนต์ข้างหลังแล้วไปข้างห้องสวดข้างในแต่ว่าตอนนี้บอกว่าถ้าไม่ได้ทำนะมันงุบงิดนะอย่าเหมือนเป็นกิจวัตรมันจะติดวันไปแล้วนั่งตั้งแต่ตีสามถึงประมาณกี่โมงคะคุณยายกี่ชั่วโมงได้เนี่ยประมาณไม่ตีสามอ่ะต้องยายต้องอาบน้ำเสร็จก่อนค่ะอาบน้ำอาบเสร็จรอถึงจะมานั่งค่ะแล้วตีสี่แล้วชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงค่ะท่านก็เปิดเทปที่ซินเนียนนะค่ะยายก็นั่งชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วโอ้นั่งได้ยาวเลยเหรอคะ1ชั่วโมงครับบางทีก็นั่งก็สนุกบางทีก็สนุกก็ไม่อยากลุกลูกอ่ะนะบางทีไม่อยากลุกขึ้นก็นั่งไปเรื่อยๆค่ะพอท่านจบแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยเครื่องก็ละดับไปยายก็นั่งก่อนแล้วก็หยุดไปบางทีพอดีเช้ามายายก็ถวายทานที่วัดออกแล่นและสวดทำจักพอกลางวันก็ยายก็ไปสวดที่วัดใหญ่ที่เมนูทุกวันเลยนะอ๋อค่ะ
มรณาสาธุด้วยนะสาธุกับคุณป้าด้วยโอ้โหนี่เรียกได้ว่าคุณป้าเดินสายบุญนะคะเดินสายบุญรอบโลกเหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะทั้งประเทศไทยทั้งโซนโอเชียเนียทั้งหมดเลยอ่ะโอ้ต้องบอกว่ามีความเพียรยายเจอคนสวยๆมีบุญทั้งนั้นอ่ะมรณาสาธุค่ะคุณป้าโอ้เห็นไหมเห็นเราเห็นความเพียรนะสาวสวยจ้ะชื่นใจค่ะเราเห็นความเพียรเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือในตอนแรกเนี่ยสมัยที่ยังสาวๆกว่านี้แค่2นาทีก็ไม่นั่งแล้วแต่ตอนนี้โอ้ความสวเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคใช่เลยอยู่ที่ใจจริงๆว่าเราสามารถนั่งได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเถอะนะคะแค่ใจเราสู้เนี่ยเพราะฉะนั้นกลับมาทบทวนตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เราอายุขนาดไหนกันแล้วนั่งสมาธิกันได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงให้ดูคุณป้าเนี่ยเป็นต้นแบบนะคะคุณป้าคะณตอนนี้เนี่ยคุณป้ามาออกรายการผู้ออกแบบชีวิตทั้งทีเนี่ยต่อไปเนี่ยคุณป้ามีความตั้งใจที่จะออกแบบชีวิตของตัวคุณป้าอย่างไรบ้างคะในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาค่ะยายก็ไม่รู้ทำอะไรก็มีแต่นั่งสมาธิกับแค่นี้ไม่รู้จะออกอะไรไม่มีเพื่อนผงที่กระทำค่ะกระทำที่ธรรมดาที่เราทำเนี่ยนะค่ะก็คือตั้งใจจะนั่งปฏิบัติธรรมนี่แหละนะคะใช่ซึ่งก็เป็นบุญที่เรียกว่าง่ายแล้วก็สะดวกสบายที่สุดที่คุณป้าจะสามารถทำได้ทุกที่ถูกต้องไหมคะจะทำได้ตัวเองจะไปได้ทั่วจ้ะไปได้ทั่วเพราะว่าเข้าไปได้ทั่วเพราะเข้าซูมนี่มันดีอย่างนี้นี่เองใช่แล้วคุณนี่ต้องบอกว่าคุณยายหน้าตาเบิกบานนะเวลาเข้าซูมอ่ะไม่เหงาเลยเพราะนี่แหละนี่เราทราบเคล็ดลับแล้วถึงแม้อยู่บ้านแต่สามารถเข้าซูมได้ทุกที่เลยค่ะนะคะอยากให้คุณยายได้ฝากอะไรถึงชาวพุทธหรือว่าลูกหลานที่กำลังติดตามชมคุณยายอยู่ในขณะนี้ค่ะนะคะฝากข้อคิดข้อธรรมให้เขาหน่อยค่ะบุญนะมีจริงลูกหลานทุกคนอ่ะบุญมีจริงขอทำไปเถอะเดี๋ยวก็ได้ดีเองจ้ะสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะคุณป้าแล้วคุณป้าเห็นบอกว่าเร็วๆนี้เห็นบอกว่ามีโอกาสที่จะไปวัดพระธรรมกายซิดนีย์เหรอคะตั้งใจอะไรไว้ยังไงคะไปทอดกฐินแก่เท่ากฐินที่วัดซิดนีย์อ๋อและปีนี้เป็นประธานกองกฐินอีกด้วยไหมคะเป็นเหมือนเคยใช่ไหมคะอยากให้คุณป้าได้เชิญชวนหน่อยเชิญชวนคุณผู้ชมวันที่เท่าไหร่อย่างไรคะที่วัดพระธรรมกายซิดนีย์งานบุญทอดกฐินกับคุณป้ายายไปวันที่ไหนทอดวันที่5มั้งแต่วันยายไปวันที่9กรรมมา15ไปที่เดียว9เดือนไหนคะที่ตุลาไปแล้วไปอ่ะคืออะไรมีกฐินเดือนทอดกฐินน่ะค่ะค่ะซึ่งคุณป้าไปแน่นอนที่วัดพระธรรมกายซิดนีย์นะคะเชิญชวนแล้วนะคะคุณผู้ชมที่วัดพระธรรมกายซิดนีย์เดี๋ยวเราคงจะได้ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญหรือว่าใครอยากจะไปที่วัดพระธรรมกายซิดนีย์ก็ได้นะคะจากบ้านคุณป้าไปวัดพระธรรมกายซิดนีย์นี่กี่กิโลหรือว่ากี่ชั่วโมงคะคุณป้าป้าต้องเดินทางไปเนี่ยถ้าเดินถ้าขับรถไปอาทิตย์หนึ่งถ้าขึ้นเครื่องบิน4ชั่วโมง4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะโอ้ไกลมากเลยนะคะไกลแต่คุณป้าก็มีความตั้งใจครั้งนี้ไปกับใครบ้างคะคุณป้าไป3คนกับเพื่อนก็มีแฟนเขาก็ไปยายไปกับเขา3คนค่ะค่ะนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นผู้นำบุญตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังสร้างบารมีอย่างเข้มแข็งเลยแล้วก็เป็นตัวอย่างให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนาะได้ดำเนินตามนะคะว่าชีวิตนี้เนี่ยเชื่อมั่นในบุญแล้วทุกอย่างจะประสบกับความสุขความสำเร็จต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะในวันนี้ที่คุณป้าเสงี่ยมแนทเนาะได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวความปลื้มปิติใจให้กับเราได้รับฟังแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณป้าเสงี่ยมแนทมากๆเลยนะคะให้คุณป้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อย่างนี้ตลอดต่อไปนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะโอ้ฟังแล้วนี่ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมสำคัญมากๆเลยเรายังมีลมหายใจเรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยังไม่เยอะเนี่ยนะคะต้องรีบเลยนะคะแล้วก็
สร้างเรียกได้ว่าอะไรสร้างนิสัยที่ดีให้กับเราเรื่องการปฏิบัติธรรมเราจะได้มีความสุขกายสุขใจแล้วก็สว่างไสวไปทั่วโลกอย่างนี้นะคะเรียกว่าเป็นต้นบุญต้นแบบที่สุดยอดมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะคุณสุชาดาระยะอินดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานแขกรับเชิญล่ะคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากเป็นอะไรและเป็นใจ